โมเผยเป็นคนโทรหาแม่แตงโมแจงไม่ได้ติดข่าวข้องใจผู้จัดการแก๊งเพื่อนลงเรือติดต่อไม่ได้โมเผยเป็นคนโทรหาแม่แตงโมแจงไม่ได้ติดข่าวข้องใจผู้จัดการแก๊งเพื่อนลงเรือติดต่อไม่ได้เป็นข้อสงสัยอย่างหนึ่งทำไมผู้จัดการมาอยู่ด้วยกันในเรือจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดวันที่25กุมภาพันธ์65ดาราสาวโมอามีนาพินิจเพื่อนของแตงโมนิดาซึ่งเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อติดตามการค้นหาเพื่อนดาราสาวเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าทราบข่าวตั้งแต่4ทุ่มทราบจากเพื่อนเพื่อนโทรแจ้งกันแล้วก็ขับรถไปรับกันไปหาพี่เบิร์ดแฟนพี่โมเลยแล้วก็ไปอยู่ที่ท่าเรือแต่ไปอยู่อีกที่หนึ่งเพราะเราไม่อยากไปรบกวนการทำงานส่วนหนึ่งพี่ก็ไลฟ์สดนักข่าวก็อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่อยากไปรบกวนพี่พวกเราไม่มีใครไหวจริงๆไหนจะช็อกเราไม่ได้อยากจะเชื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคิดอยู่ว่าพี่โมว่ายน้ำไปเกาะอยู่ที่ไหนหรือเปล่าไปนอนไปหลับตรงไหนหรือเปล่านางก็ผ่านมาตั้งเยอะพี่โมเขามีฉายาแมวก้าวชีวิตพวกเราก็นั่งรอให้กำลังใจกันอยู่อีกทีหนึ่งคงยังไม่อยากมีใครพูดอะไรเมื่อถามว่ารู้จักกลุ่มที่ไปกับแตงโมตอนเกิดเหตุหรือไม่โมอามีนากล่าวว่าไม่รู้จักเลยรู้จักอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นคือผู้จัดการของพี่โมที่เหลือไม่รู้จักเลยไม่สนิทพี่เบิร์ดก็ไม่ได้ไปด้วยพี่เบิร์ดทำงานอยู่เมืองทองเมื่อถามว่าแฟนแตงโมตอนนี้สภาพจิตใจน่าจะแย่โมอามีนากล่าวว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโมยอมใจเขาจริงๆเราก็พยายามเตือนเขาว่าให้มีสตินะเพราะเขาอยากลงเรือไปหาพี่โมเองเราก็ไม่ห้ามให้เขาใส่เสื้อชูชีพถือไฟฉายแล้วก็เอาเรือยาวออกไปสักพักก็กลับมาพี่เบิร์ดบอกว่าน้ำตอนกลางคืนน่ากลัวจริงๆพี่เป็นผู้ชายเขายังแบบคือเขาเสียใจมากๆเขาพูดว่าทำไมพี่ไม่ไปกับโมพี่ไม่น่าทำงานเลยทำไมพี่ไม่ไปดูแลปวดหัวใจอยู่เหมือนกันเห็นแล้วก็โอ้ยทุกคนแย่หมดเราก็ไม่ค่อยอยากพูดอะไรจนกว่าเรื่องจะกระจ่างว่าเรื่องเป็นอย่างไรเหตุการณ์ไปมาอย่างไรมันเป็นยังไงกันแน่เราอยากรู้จริงๆเมื่อถามว่าทุกคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเพื่อนหายไปหมดผู้จัดการที่ไปด้วยไม่รับสายทำไมอยากให้แม่ปิดข่าวโมอามีนากล่าวว่าเราไม่ได้อยากให้แม่ปิดข่าวหรอกค่ะที่เราอยากให้แม่มาอยู่อีกที่หนึ่งเพราะเราเป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณแม่แล้วอยากให้แม่มาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเหตุการณ์จะบานปลายไปมากกว่านี้แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแม่พี่โมเราก็เชื่อฟังคุณแม่อยู่แล้วคุณแม่ว่าอย่างไรเอาอย่างไรเราไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเมื่อถามว่าทางฝั่งโมอามีนาเป็นคนโทรไปหาแม่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นแก๊งเพื่อนที่ไปกับแตงโมตอนเกิดเหตุโมอามีนากล่าวว่าไม่ใช่ค่ะเราเป็นห่วงความรู้สึกคุณแม่มากกว่าส่วนแก๊งที่ไปกับเขาพวกเราไม่มีใครติดต่อได้เลยมันก็เป็นข้อสงสัยอย่างหนึ่งเราก็รอให้เขาออกมาพูดเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวที่สนิทและรู้จักพี่โมยังมีอีกหลายคนที่รักเขาอยู่กับเขามานานเราก็สนิทกับพี่โมไม่ได้แพ้พวกเขาเราก็รู้สึกว่าออกมาพูดอะไรหน่อยไหมว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไง
เมื่อถามว่าคือตอนนี้เราก็ติดต่อผู้จัดการเขาไม่ได้โมอามีนากล่าวว่าถ้าติดต่อไม่ได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพวกโมก็สงสัยว่าทำไมมาอยู่ด้วยกันในนี้ล่ะตอนนี้โมก็รีบทำงานแล้วจะกลับไปอยู่ที่เดิมโมฝากช่วยกระจายข่าวและช่วยให้ความเป็นธรรมกับพี่โมด้วยเราอยากให้เรื่องทั้งหมดที่ออกมาใสสะอาดที่สุดและเป็นความจริงไม่อยากให้มีฝ่ายใดโกหกกันนะคะเพราะว่าโมก็ไม่โอเคมากๆเลยรู้ตัวแล้วคนขับเรือตำรวจจอดตั้งข้อหาปมแตงโมนิดาพลัดตกเจ้าพระยาหายตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีเตรียมตั้งข้อหาคนขับเรือลำที่แตงโมนิดาพลัดตกจมหายแม่น้ำเจ้าพระยาเผยเตรียมเข้าพบพนักงานสอบสวนบ่ายนี้จากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมกำลังลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวผู้ดูแลเรือเผยแตงโมเดินไปฉี่ท้ายเรือก่อนลื่นตกน้ำตรวจเจอคราบไวน์6ล่าสุดเมื่อเวลา 12:30 น.วันที่25กุมภาพันธ์2565ที่อู่จอดเรือหมู่3ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจตรีหญิงชุติมาชัยมุสิกผู้บังคับการสภ.ท.1ลงพื้นที่อู่จอดเรือดังกล่าวเพื่อติดตามการตรวจสอบเรือสปีดโบ๊ทชื่อว่า COBALTลำเกิดเหตุดารานักแสดงสาวแตงโมนิดาประสบอุบัติเหตุพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างล่องเรือท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนบริเวณหน้าท่าเรือพิบูลสงคราม1ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีเตรียมตั้งข้อหาคนขับเรือปมแตงโมนิดาพลัดตกจมหายในแม่น้ำเจ้าพระยาตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีเตรียมตั้งข้อหาคนขับเรือปมแตงโมนิดาพลัดตกจมหายในแม่น้ำเจ้าพระยาจากการตรวจสอบพบว่าเรือดังกล่าวเป็นสปีดโบ๊ทสีขาวน้ำเงินขนาด11คนกำลังขับ300แรงม้าราคา4ล้านบาทมีห้องน้ำอยู่บริเวณด้านหน้าฝั่งซ้ายคนขับแต่ไม่สามารถใช้ได้เจ้าหน้าที่พท.พบถังเก็บความเย็นสีขาวขนาด30x35x30เซนติเมตรจึงเก็บ DNA และลายนิ้วมือไว้นอกจากนี้ยังพบแก้วไวน์ซึ่งยังมีคราบไวน์แดงหลงเหลืออยู่พร้อมกับตรวจสอบลังแช่ไวน์และเก็บลายนิ้วมือทั้งลำเรือพร้อมกับสอบปากคำพนักงานในอู่เรือเบื้องต้นถึงไทม์ไลน์การเดินเรือลำนี้ตั้งแต่ออกจากอู่เมื่อช่วงเย็นวันที่24กุมภาพันธ์เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้รับการติดต่อจากนายปอซึ่งเป็นผู้ขับเรือจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีในช่วงบ่ายวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์เพื่อให้ปากคำขณะเกิดเหตุเมื่อคืนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมตั้งข้อกล่าวหากับคนขับเรือข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแต่หากพบร่างดารานักแสดงสาวก็จะเปลี่ยนมาดำเนินคดีข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตต่อไปส่วนข้อหาขับเรือโดยประมาทนั้นไม่มีในตัวกฎหมาย